ยกทั้งหมดมาประชุมแล้วซักถามว่าพวกท่านเห็นนกอนุสาสิกากันบ้างไหมก็ทราบว่าไม่มีนกตัวไหนเห็นนางนกอนุสาสิกาเลยญาตินกจึงได้ให้นกทั้งหมดช่วยกันแยกย้ายออกตามหาจนกระทั่งนกกลุ่มหนึ่งบินไปพบร่างของนางนกอนุสาสิกาที่นอนตายอยู่ข้างทางเกวียนก็พากันบินกลับมารายงานให้พญานกทราบนกโพธิสัตว์ฟังแล้วก็กล่าวขึ้นว่านางนกอนุสาสิกาได้แต่พร่ำสอนแต่ผู้อื่นแต่ตนกลับไม่ทำอย่างที่พูดจึงต้องถูกล้อลดบทขยี้ขาดเป็นสองท่อนนอนตายอยู่ที่หนทางใหญ่รับลมศาสดาครั้นตรัสเรื่องนี้จบลงก็สรุปชาดกว่านางนกอนุสาสิกาในครั้งนั้นได้เป็นภิกษุณีขาหักในบัดนี้ส่วนนกจ่าฝูงได้เป็นเราตถาคตนกบริวารทั้งหลายได้มาเป็นพุทธบริษัทในบัดนี้จากเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าใครก็ตามเมื่อถูกความโลภครอบงำจะทำให้มีความตระหนี่หงแหนใจจะไม่เปิดกว้างแล้วก็ทำให้ขาดสติยับยั้งชั่งใจทำอะไรก็มาอยู่ในร่องในรอยเพราะจิตใจมุ่งอยากจะได้อย่างเดียวโดยที่ไม่สนใจผลเสียที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าจึงต้องประสบความหายนะเพราะดูแต่ได้ไม่ดูเสียความโลภทำให้คนประสบความหายนะมามากมายนักต่อนักแล้วคนเราเนี่ยทำให้ความสำคัญในการศึกษาธรรมะไม่รู้จักการดำรงชีวิตที่ถูกวิธีไม่ฝึกฝนอบรมตนเองให้รู้เท่าทันกิเลสปล่อยจิตปล่อยใจไปตามกระแสของกิเลสจิตใจก็จะตกอยู่ในอำนาจของกิเลสอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นตัวของตัวเองทำให้ชีวิตมีแต่ความเสื่อมถอยดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในเพศภาวะใดก็ตามควรให้ความสำคัญในการฝึกฝนอบรมตนเองเมื่อรู้ว่าสิ่งไหนไม่ดีทั้งทางกายวาจาและทางใจควรรีบแก้ไขปรับปรุงต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจอย่าปล่อยให้ใจไหลไปตามอำนาจของกิเลสนิสัยที่แย่ๆต้องรีบแก้ให้ได้ในชาตินี้อย่าติดไปข้ามชาติชีวิตจะได้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองครั้นสอนตัวเองได้ดีแล้วจึงหาโอกาสแนะนำคนอื่นตามความสามารถที่เราจะทำได้การสอนคนอื่นนั้นได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหละอย่าไปทุกข์ใจแต่เขาไม่เชื่อในสิ่งที่เราแนะนำให้ดูอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิจ๊ะแม้พุทธองค์ก็ยังตรัสว่าอัคขาตาโรตถาคตาปตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้บอกหนทางสวรรค์นิพพานเท่านั้นใครอยากไปสวรรค์หรือนิพพานก็ต้องทำตามที่พระองค์ทรงแนะนำส่วนใครไม่เชื่อหรือไม่ปฏิบัติตามพระองค์ก็ไม่ได้ทรงท้อถอยหรือน้อยพระทัยทรงทำหน้าที่บรมครูอย่างเต็มที่จนถึงวันปรินิพพานเพราะฉะนั้นให้ลูกๆทุกคนมันสอนตนให้พ้นภัยจากอบายเห็นเกิดความสุขสบายในช่วงสั้นให้ทุ่มเทฝึกตนชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันจะได้เป็นที่พึ่งให้กับมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิต
ในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้จะสร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยได้เข้าถึงวัฏธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญชีวิต